อ่ะนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังในเรื่องของการทำ DR plan นะครับ fail over fail back นะครับคราวนี้นะครับในการทำงานก็แล้วแต่นะครับผมว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจเรื่องของการทำ DR plan นะครับซึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับเราก็ต้องมีการทำเทส DR ทุกรอบนะครับในตัวโซลูชันของ Veeam นะครับ Veeam มีโซลูชันที่เรียกว่า Shure Replica นะครับฟีเจอร์ตัวนี้นะครับ Veeam จะทำเขาเรียกว่าหน้าที่ในการทำ DR plan ให้ทุกท่านนะครับไม่ต้องทำเองนะครับคราวนี้นะครับการทำ Shure Replica นะครับทำงานยังไงนะครับเราจะเห็นว่านะครับไปที่ Backup Infrastructure นะครับเลือกที่ Shure Backup นะครับShure Backup Shure Replica Optima Sandbox นะครับคอนฟิกที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันเรามาดูที่ตัว Shure Replica นะครับเราไปสร้าง Virtual Lab นะครับ Virtual Lab ตัวนี้นะครับเป็น VM ตัวหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างขึ้นทำหน้าที่เรื่องของการทำ Dedicated Network นะครับ Shure Replica DR นะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีเราแอด Virtual Lab นะครับคราวนี้เราผมสร้างไว้แล้วนะครับเราเลยไป Edit ตัว Virtual Lab นะครับVirtual Lab นะครับพอคลิกเข้า Edit นะครับตั้งชื่อนะครับไปวางที่โฮสต์ไหนคราวนี้เราควรต้องไปติดตั้งอยู่ที่โฮสต์ที่ฝั่ง DR นั่นเองนะครับกำหนด Data Zone ที่เราจะวาง Proxy นะครับตัว Proxy เนี่ยก็คือ IP Address ของตัว Virtual Lab นะครับเรากำหนดให้เป็น1 IP นะครับที่เรา Access ได้นะครับ Network นะครับเลือก Advanced Single Host นะครับ Basic Single Host เราเลือกที่ AdvancedIsolate Network นะครับใช้ VLAN อะไรนะครับในการที่จะเข้าไปใช้งานตัวของตัว VM นะครับถ้า VM มีการเซตเรื่องของ VLAN ID ไว้ก็มาเซตตรงนี้ด้วยนะครับ Network Setting นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการพารามิเตอร์ในการที่จะ assign นะครับว่าจะทำการเรียกว่าอะไรเหมือน net ip นะครับเข้าไปไงแต่ในตัว Shure Replica อันนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับ static mapping นะครับอันนี้นะครับโดยถ้าทำ Shure Replica ตรงนี้นะครับยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับ concept คือในการทำ net ip ในการ map vm ip ที่เป็น public ip map เข้าไปตัว private ip ที่อยู่ภายใต้ข้างในนะครับปึ๊บ ready to apply นะครับ apply configuration นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับถ้าหลังจากการทำการกด apply ไปแล้วเนี่ย Veeam ก็จะทำการแก้ไขนะครับพารามิเตอร์ให้นะครับโดยนะครับในการ deploy นะครับตัว Shure Replica นะครับตัวนี้นะครับ Veeam จะสั่ง deploy ให้จากตัวของ Veeam เองนะครับหลังจาก deploy เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับในการทำครั้งแรกนะครับในการ deploy เข้ามาแล้วจะสังเกตนะครับที่ฝั่งของ Shure Replica DR นะครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าเรามี Resource Pool ชื่อ Shure Replica DR อยู่นะครับแต่ตัว Proxy นะครับหรือ Virtual Lab นะครับมันยังไม่ขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสเตทที่นะครับกำลัง Copy Proxy Appliance File ก็คือ Veeam Backup Server กำลัง Deploy ตัวไฟล์เหมือนกับไป Deploy VM นะครับที่ชื่อว่า Shure Replica DR ให้นะครับเห็นไหมครับมีการอัปเดตVMX file ต่างๆเกิดขึ้นนะครับในตัวของระบบนะครับคราวนี้เราก็รอนะครับจนกว่าตัวนะครับเห็นไหมครับ Shure Replica DR นะครับ status ถูก turn on แล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือการ overview นะครับในเรื่องของ Shure Replica Virtual Lab ก่อนนะครับคราวนี้นะครับ Shure Replica เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่านะครับมีการ turn on ขึ้นมานะครับคราวนี้เราได้อุปกรณ์ Network Appliance Box เป็น Virtual Appliance นะครับถูกติดตั้งอยู่ที่ฝั่ง DR นะครับเราก็มาติดตั้งเลือก Application Group นะครับคราวนี้ Application Group นะครับถ้ายังไม่เคยมีตรงนี้เราก็สร้างขึ้นมานะครับก็คือ Add Group นะครับแต่ถ้าเรามีสร้างแล้วชื่อ Shure Replica ตัวนี้ Edit Group นะครับตั้งชื่อสังเกตว่าผมเลือก Virtual Machine นะครับเป็นนะครับ VM DomainExchange 4ขั้วนะครับที่เราทำการ assign เข้าไปเมื่อกี้นะครับคราวนี้นะครับตัว DM หรือ Exchange หรือ HL ตรงนี้นะครับเราสามารถไปเซตแต่ละตัวได้ว่านะครับนะครับว่าตอน turn on จะให้ performance เท่าไหร่นะครับถ้าตอนนี้ขึ้น100ถ้า DC VM ไซส์นี้มีขนาดที่เป็น8 GB ถ้าเราบอกว่า 50% ก็คือ4 GB นะครับเซตตรงนี้ได้นะครับนะครับนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะครับ
คราวนี้นะครับในการทำ replication ในการ turn on sure replica นะครับ Veeam จะมีการสคริปต์ในการเช็ค service ให้นะครับซึ่ง Veeam จะมี default ให้ประมาณนี้ DNS domain global catalog mail server hr serverVeeam 365นะครับแล้วก็เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยถ้าเกิดนะครับตัวนี้เป็นสคริปต์ที่เป็นตัวเทมเพลตมาให้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดทางนี้บอกว่าเฮ้ยผมมีตัวสคริปต์นะครับตัวเป็น in-house application นะครับให้ทำการแอดเข้าไปนะครับที่ตรงนี้นะครับโดยการเลือกหรือว่าเนี่ยครับเลือกตั้ง name แล้วก็ browse path นะครับตัวนี้ก็จะไปรัน execute สคริปต์ตรงนี้ให้ credential นะครับก็คือ user ของเครื่องนี้นั่นเองนะครับปึ๊บนะครับเมื่อสั่ง turn on เรียบร้อยแล้วนะครับชัวร์ replica นะครับกดนะครับนะครับกด finish นะครับนะครับเราได้ชุดแอปพลิเคชันที่จะ turn on นะครับตัวนี้จะเซต3ตัว4ตัว5ตัวหรือ5 VM แล้วแต่นะครับแต่ในตัวอย่างนี้เราคงแค่3นะครับเมื่อทำการ add virtual app ที่ฝั่ง DR เลือก application group นะครับซึ่งขอโทษนะครับผมลืมให้ดูตรงนี้นะครับตอน add VM นะครับทางนี้นะครับนะครับเลือกซอสนะครับมันไม่เห็นนะครับการ add VM จะสังเกตว่าซอสตรงนี้คือ replica นะครับ add VM จาก backup file replica หรือ solid snapshot นะครับเราเลือก replica นะครับ VM ก็จะไป select เฉพาะ job ที่เป็นการทำ DR เฉยๆซึ่ง3ตัวนี้นะครับแล้วเราถึงจะเลือก3 VM นี้โดยซอสนี้นะครับคราวนี้นะครับนี่คือการOverview Virtual Lab Application Group เสร็จแล้วนะครับเรามาที่ Sure Backup Job นะครับ Create Job ที่ชื่อว่านะครับ Sure Replica DR ข้างในเป็นยังไงนะครับเข้ามาดูนะครับเลือกขั้นแรกนะครับตั้งชื่อ Virtual Lab ที่เราทำการ Select ไว้คือ Sure Replica DR นะครับ Application Group นะครับเราเลือก Sure Replica ที่เราตั้งไว้ถึงเวลาเราอาจจะบอก Sure Replicaชาร์ป01คือกรุ๊ปแอปชุดที่1ชุดแอปชุดที่2ชุดแอปชุดที่3นะครับลิงก์จ็อบนะครับลิงก์จ็อบตรงนี้นะครับให้ดีเพนว่าก่อนจะรันนี่ต้องรอให้จ็อบตรงไหนเสร็จก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้เสร็จไว้นะครับเซตติ้งจ็อบรีซอลต์ได้ผลยังไงนะครับส่ง HMP tab มาให้นะครับหรืออีเมลแจ้งได้นะครับตั้งสเกจดูเราจะเทส DR ทุกๆวันกี่ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนนะครับสามารถเซตจากนี้ได้โดยการเซตหลังว่าทำงานหลังจากจ็อบเรปลิเคชันทั้งหมดเสร็จก็ได้นะครับซัมมารีนะครับก็ปกตินะครับนะครับกดฟินิชนะครับคราวนี้เราได้จ็อบเรปลิก้าแล้วนะครับแสดงว่าก่อนทำงานชัวร์เรปลิก้าเวอร์ชวลแลบแอปพลิเคชันกรุ๊ปและทำการเขียนจ็อบในชัวร์แบ็กอัพนะครับให้เลือกเวอร์ชวลสวิตช์ที่ฝั่ง DR ให้เลือก VM ที่เป็นตัว replica ไปนะครับเราก็สามารถที่จะทำการ modify DR ได้ตามสเกจดูออโตเมติกโดยที่ไม่ต้องมีการเข้าไปเทสติ้งเองนะครับอยู่ที่สคริปต์ในการทำงานนะครับ